พาไปพิชิตจุดชมวิวผาจันจราดที่เกาะวัวตาลาบ1ใน42เกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่มองวิวได้แบบรอบทิศ360องศาที่ทำให้เห็นหมู่เกาะต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองแบบไม่มีอะไรมากั้นแถมยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งเลยด้วยเมื่อนั่งเรือมาถึงเกาะวัวตาลับแล้วหากต้องการชมความงามของผาจันจราดเราจะต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขาประมาณ500เมตรเพื่อไปยังจุดชมวิวสูงสุดของเกาะค่ะแต่ในระยะทาง500เมตรนี้บอกเลยว่าไม่ได้ชิลอย่างที่ทุกคนคิดเพราะเส้นทางเดินขึ้นจะค่อนข้างสูงชันและลำบากพอสมควรบวกกับอากาศที่ร้อนทำเอานักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแต่ละคนนั้นเหงื่อไหลเปียกโชกทั้งตัวกันเลยทีเดียวค่ะแนะนำว่าก่อนเดินขึ้นควรพกน้ำดื่มไปคนละขวด2ขวดไว้ดื่มดับกระหายในช่วงจุดพักทุกๆ100เมตรเพราะกว่าจะพิชิตวิวพอยต์สูงสุดก็ไม่ง่ายเลยค่ะพอขึ้นมาถึงก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่เสียไปสุดๆด้านบนนี้เราจะมองเห็นภาพท้องฟ้าทะเลสีครามกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาพร้อมกับเหล่าเกาะแก่งต่างๆกลางน้ำสีเขียวเรียงรายอยู่ทั่วบริเวณอีกทั้งเรือลำน้อยใหญ่ที่กำลังเล่นผ่านไปมาถ่ายรูปกันเพลินเลยค่ะเป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสมแล้วที่เป็นอันซีนของอ่าวไทยสวยเสมือนภาพวาดไว้ไม่มีผิดเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ